ที่เรื่องเฉาของตระกูลแจ็คสันกันต่อนะคะล่าสุดจะเป็นข่าวอะไรไปชมกันค่ะปาริสแจ็คสันวัย14ปีลูกสาวคนเดียวของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันออกโรงทวิตแฉคุณอาแรนดี้แจ็คสันน้องชายของไมเคิลว่าแรนดี้เป็นจอมโกหกค่ะสาวน้อยปาริสถึงกับเลือดขึ้นหน้าค่ะเมื่อได้เห็นสัมภาษณ์ของคุณอาตามสื่อต่างๆที่ระบุว่ามีคนนอก2คนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดของครอบครัวแจ็คสันแต่กลับมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของไมเคิลด้วยจนทำให้แคทรีนแจ็คสันล้มป่วยเพราะเครียดจัดจนเส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันค่ะซึ่งปารีสได้แสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนในทวิตเตอร์ว่าคนในครอบครัวกุเรื่องขึ้นเพื่อเรียกคะแนนสงสารจากสื่อโดยดึงเอาคุณย่าแคทรีนมาอ้างค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงนะคะเธอไม่เห็นว่าคุณย่าจะป่วยอย่างที่แรนดี้ให้ข่าวแม้แต่น้อยค่ะที่สำคัญนะคะการให้ข่าวมั่วว่าคุณย่าป่วยบ่อยๆก็อาจทำให้ศาลตัดสินให้ญาติคนอื่นมีสิทธิ์ดูแลเธอพรินซ์และแบลงเก็ตสามพี่น้องแทนทั้งที่เธออยากอยู่กับคุณย่าแคทรีนมากกว่าค่ะ